ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะมาขยายพันธุ์ต้นเฟิร์นนะครับราชินีใบเงินครับตัวนี้เป็นราชินีใบเงินใบเล็กนะครับเฟิร์นราชินีใบเงินนะครับแต่ตัวนี้เป็นใบเล็กครับใบเขาจะแฉกเหมือนกันนะครับแต่ว่าใบเขาจะเล็กครับแต่ตัวนี้เป็นอีกตัวครับใบเขาจะโตครับแล้วที่เราจะมาขยายพันธุ์อีกต้นก็เป็นเฟิร์นตัวนี้ครับใบเขาจะเป็นแฉกๆแล้วปลายใบนะครับจะคล้ายๆปะการังหรือว่าเขาวัวเขาควายครับน่าจะเป็นปะการังมากกว่านะครับสวยเป็นคนละแบบครับ3ชนิดครับโดยเฉพาะ2ชนิดเนี่ยครับคล้ายกันแต่ว่าใบแตกต่างกันครับใบเล็กกับใบใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาขยายพันธุ์กันนะครับเฟิร์นพวกนี้จะชอบผสมทรายนิดๆนะครับทรายกับมะพร้าวครับเวลาเราจะออกจากกระถางนี่เราเคาะให้กระถางเขาก่อนนะครับบีบนะครับเดี๋ยวเขาจะออกง่ายครับรากเขาเต็มเลยนะครับแล้วก็แบ่งได้ครับพวกนี้จะขยายพันธุ์โดยการแบ่งแยกหน่อเป็นกอนะครับเราฉีกออกเลยนะครับเราต้องดูต้นด้วยว่าเราจะฉีกตรงไหนด้วยนะครับหาตรงรอยแตกของต้นแบ่งใบแล้วค่อยฉีกออกนะครับมันจะยากหน่อยนะครับหาระหว่างกอนะครับกอเขาจะแน่นครับแบ่งยากครับจะแบ่งยากมากเลยครับต้นนี้แน่นครับแป๊บนึงนะจะไปทางไหนอ
ตนเองลองมาดูต้นนี้ครับจะยากไหมระวังใบนะครับใบเขาจะติดกันนะครับหรือแยกก็จะไม่สวยครับได้แล้วครับตอนนี้เราจะได้อยู่3ต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้อีกทีครับแยกยากมากเลยครับโอเคครับจะยากมากครับกรณีครับได้อย่างละ3ต้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาปลูกกันครับอย่าลืมรองพื้นด้วยกาบมะพร้าวนะครับดินนี่ส่วนมากผมจะใช้ผงมะพร้าวนะครับที่ละเอียดนะครับแล้วก็ใส่ทรายครับแกะดำครับแน่นๆนิดหน่อยนะครับเราจะได้ต้นใหม่แล้วครับกาบมะพร้าวนะครับลองก้นไว้นะครับThank you.
ตัวนี้เขาเรียกว่าฟืนราชินีใบเงินนะครับตามท้องตลาดก็ขายกันประมาณ250 บาทนะครับบางทีเราปลูกไว้อยู่ๆมันก็ไปออกแถวแถวบริเวณบ้านนะครับมันเกิดจากสปอร์เขานะปิวไปนะครับไม่จะเป็นต้องแยกตรงหน่อที่ต้นนะครับบางทีเขาจะปิวไปตามเกสรเนี่ยเป็นเมล็ดพวกนี้ครับสปอร์ครับมันจะเกิดขึ้นตรงที่มีความชื้นนะครับตัวที่เราไม่ต้องปลูกนะครับเขาก็ออกขึ้นเองครับต้นไม้สวยไม่จะเป็นต้องซื้อแพงนะครับบางคนก็จะซื้อแต่พิโลครับเนาะตอนนี้เขานับใบขายครับแล้วก็ปลูกอย่างอื่นนะครับที่สวยก็ไม่แพ้กันนะครับราคาก็ถูกครับนี่ครับตัวนี้ก็สวยครับได้1 ต้นการขยายพันธุ์ก็ง่ายครับพวกนี้เขาจะชอบความชื้นนะครับแต่ว่าแสงนี่ไม่ต้องมากครับเขาอยู่ตามร่มใต้ต้นไม้พวกนี้ครับชื้นแต่ไม่แฉะครับพวกนี้ครับส่วนมากต้นไม้จะชอบแบบถ้าชอบชื้นนี่จะไม่แฉะนะครับการขยายพันธุ์ก็ง่ายนะครับจาก2 ต้นเราทำเป็น6 ต้นนะครับปลูกเสร็จก็ยังขั้นตอนการรดน้ำครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าปลูกทั้งหมดเท่าไหร่ครับราชินีใบเงินครับผมได้1 2 3 3 ต้นนะครับจากกอหนึ่งเมื่อกี้ครับผมระเบิดกอมันครับก็เสียดายเหมือนกันนะครับต้นนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นเขากวางหรือปะการังพวกนี้ครับตัวนี้ผมก็ได้3 ต้นนะครับ1 2 3แล้วตัวนี้เป็นตัวใบเล็กครับผมไม่ได้ขยายนะเพราะมันเยอะครับลองหามาปลูกกันได้นะครับตามสวนต้นไม้ทั่วไปนะครับเฟิร์นราชินีใบเงินครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับขอบคุณครับ